วัสดีครับท่านพี่น้องชาวราชดำเนินที่รักทุกท่านครับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศและพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในต่างแดนซึ่งเป็นห่วงเป็นใยบ้านเมืองอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราพี่น้องที่เคารพครับวันนี้พวกเรามีความหวังว่าบ้านเมืองของเราน่าจะดีขึ้นถ้าหากว่าได้ผ่านกระบวนการปฏิรูปอย่างที่ผู้นำของกปปส.คือท่านกำนันสุเทพเทือกสุบรรณได้ใช้ความพยายามทุกวิถีทางครับในการที่จะสื่อเจตนารมณ์ของมวลมหาประชาชนที่ออกมาสู่ถนนจำนวนหลายล้านคนต้องการที่จะบอกกล่าวว่าพวกเรานั้นหัวใจเป็นไทยต้องการอิสระเสรีภาพของความเป็นไทยอย่างแท้จริงและที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องการที่จะเห็นประเทศชาติของเราเดินหน้าต่อไปแข่งขันกับอาณาระยะประเทศบนเวทีเสรีโดยที่ไทยจะต้องไม่เป็นคนที่อยู่รั้งท้ายเหมือนอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้จากการปกครองของระบอบทักษิณวันนี้การต่อสู้ทั้งแนวคิดมันเกิดขึ้นพวกเรามวลมหาประชาชนต้องการประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบเป็นประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเราต้องการที่จะให้ศักดิ์ศรีของความเป็นไทยกลับมาสู่เจ้าของสิทธิ์เจ้าของเสียงอย่างเต็ม 100% แต่ในขณะเดียวกันเราต้องการที่จะให้มีการจัดสรรทรัพยากรของประเทศด้วยความเป็นธรรมต้องการที่จะให้กฎหมายเป็นกฎหมายต้องการที่จะให้รัฐไทยนั้นเป็นรัฐที่ปกครองด้วยระบบนิติรัฐและนิติธรรมอย่างแท้จริงแต่ปรากฏว่าคนอีกซีกหนึ่งพยายามที่จะมอมเมาประชาชน 1. ให้มีความรู้น้อย 2. ให้มีโอกาสครอบครองในทรัพยากรและเศรษฐกิจที่น้อยพูดง่ายๆก็คือว่าทำให้ประชาชนโง่และทำให้ประชาชนจนเพื่อระบอบของเขาจะได้เติบโตในการข่มเหงรังแกกดหัวประชาชนนั่นคือแนวคิดของระบอบทักษิณครับพี่น้องวันนี้เขาพยายามที่จะเสแสร้งแกล้งทำพยายามที่จะชูประเด็นเรื่องการเลือกตั้งว่าการเลือกตั้งเท่านั้นคือคำตอบสุดท้ายสิ่งที่ระบอบนี้พูดมาโดยตลอดก็คือเขามีความชอบธรรมมาจากคนจำนวน15ล้านคนอ้างตัวเลข15ล้านคนซึ่งเป็นตัวเลขที่เขาได้คะแนนเสียงมาจากการเลือกตั้งแต่ถามว่า15ล้านคนเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบสุดท้ายไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพราะในเมื่อประชากรทั้งหมด65ล้านคนเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะประมาณ40ล้านถ้าคิดว่า40ล้านคือจำนวนเต็ม15ล้านเนี่ยมันยังไม่ถึง 50% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณได้คะแนนเสียงมาเนี่ย20กว่าล้านพอจะอ้างได้ว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน15ล้านคนไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ที่ตัดสินว่าจะทำอะไร ชั่วดีทีห่างอย่างไรต้องถูกต้องทั้งหมดมันไม่ใช่มันต้องอยู่ที่ตัวบทอยู่ที่กฎหมายอยู่ที่ความชอบธรรมอยู่ที่คุณธรรมอยู่ที่ศีลธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อปวงมหาประชาชนได้พิสูจน์แล้วว่ารัฐบาลของยิ่งลักษณ์ซึ่งเป็นทายาทอสูรของระบอบทักษิณได้ปฏิบัติตัวทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการไม่ได้อยู่ในกรอบของนิติรัฐและนิติธรรมเขาจึงไม่มีความชอบธรรมในการจะเป็นรัฐบาลต่อไปอำนาจอธิปไตยในบ้านเรานั้นมันมีอยู่3ทางที่พระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานพระราชอำนาจของพระองค์ให้กับปวงชนชาวไทยทางที่1ก็คืออำนาจนิติบัญญัติโดยผ่านกระบวนการทางรัฐสภา รัฐสภาบ้านเรานั้นเป็นระบบ2สภาคือสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากประชาชนเป็นผู้เลือกกับวุฒิสภานะครับที่ในต่างประเทศเขาเรียกว่าสภาสูงเป็นสภาในการกันกรองกฎหมายเป็นสภาในการที่จะตรวจสอบเป็นประสภาที่จะทำหน้าที่ในการถอดถอนปรากฏว่าวันนี้อำนาจทางด้านนิติบัญญัตินั้นถูกแทรกแซงถูกครอบงำถูกบงการถูกควบคุมและกำกับด้วยระบอบทักษิณเป็นส่วนใหญ่พี่น้องครับปวงมหาประชาชนถึงต้องลุกขึ้นมาบอกกล่าวว่ามันหมดความชอบธรรมแล้วบรรดาสมาชิกในรัฐสภาทั้งหลายเราถึงบอกว่าสภาวานรนั้นควรจะยุติได้แล้วเราต้องการสภาปัญญาชน
เราต้องการสภาที่จะปกปักรักษาผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองและอธิปไตยเหนือดินแดนแห่งนี้ในขณะเดียวกันครับอำนาจนี้อำนาจบริหารพระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานอำนาจนี้ผ่านรัฐบาลให้บริหารราชการด้วยความชอบธรรมซื่อสัตย์สุจริตคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลักแต่เราได้พิสูจน์แล้วครับว่าตั้งแต่ปี2544ที่ทักษิณเข้ามาเป็นนายกได้เปลี่ยนแปลงระบบนี้ไปสู่ระบบทุนนิยมสามัญเข้ามาครอบงำประเทศชาติแสวงหากอบโกยผลประโยชน์เพื่อตนเองครอบครัวและพวกพ้องโดยไม่มีความรู้สึกละอายแก่ใจไม่มีหิริโอตปะคิดอย่างเดียวว่าขอให้ร่ำรวยแล้วจะได้สร้างอำนาจครอบงำประชาชนคนทั้งประเทศเราถึงเรียกร้องว่าการปฏิรูปการเมืองต้องเกิดขึ้นการเลือกตั้งนั้นเราต้องการแต่ต้องปฏิรูปการเมืองก่อนแล้วถึงจะเดินไปสู่โหมดแห่งการเลือกตั้งถ้าเลือกตั้งโดยที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเลือกตั้งไปกี่ครั้งกี่หนก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดกับชาติบ้านเมืองพี่น้องที่เคารพครับผมอยากจะยกตัวอย่างครับว่าผู้นำประเทศที่เคยอ้างการเลือกตั้งมาเป็นพิธีกรรมในการเดินขึ้นสู่ตำแหน่งและหวงแหนเก้าอี้หวงแหนตำแหน่งโดยที่ไม่ยอมลงจากเก้าอี้ในที่สุดวาระสุดท้ายของชีวิตจบไม่สวยสักคนเดียวยกตัวอย่าง2ประเทศในตะวันออกกลางที่ประชาชนย่าแพรกต้องแหลกลานจนถึงวันนี้ประเทศที่1ประเทศอิรักซัดดัมฮุเซนก็มาจากการเลือกตั้งนะพี่น้องมาจากการเลือกตั้งเพราะเป็นหัวหน้าพรรคบาสของอิรักซัดดัมฮุเซนเป็นหัวหน้าพรรคปรากฏว่าเลือกตั้งครั้งคาใดเนี่ยซัดดัมฮุเซนต้องชนะการเลือกตั้งเพราะการเลือกตั้งโดยการเอารัดเอาเปรียบคู่ต่อสู้ปิดกั้นโอกาสไม่ให้มีการแข่งขันในลักษณะที่เกิดความเท่าเทียมกันฝ่ายตรงข้ามของซัดดัมฮุเซนทางการเมืองเนี่ยใครพูดอะไรถึงซัดดัมในทางไม่ดีมิร้ายเนี่ยไม่เกิน3วันครับรถแท็กเตอร์จะไปไถบ้านทิ้งเพราะเนื่องจากว่าซัดดัมใช้ระบบสายลับเต็มบ้านเต็มเมืองซัดดัมคิดว่าอิรักเป็นสมบัติของตัวเองและครอบครัวในที่สุดประชาชนก็ลุกขึ้นต่อสู้กับซัดดัมและผลสุดท้ายวาระสุดท้ายของซัดดัมเป็นอย่างไรครับพี่น้องเป็นอย่างไรครับพี่น้องคนที่หนึ่งคนที่สองครับฮุสนีมุบารักผู้นำของอียิปต์ก็มาจากการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งของคนอียิปต์การเลือกตั้งแต่ละครั้งมุบารักเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบคู่ต่อสู้ทางการเมืองทุกวิถีทางทำทุกอย่างโดยใช้กำลังที่มีอยู่ในมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุบารักปกครองประเทศโดยใช้รัฐตำรวจเหมือนกันแทรกแซงด้วยการตั้งตำรวจลับแม้กระทั่งแท็กซี่ทุกคันก็เป็นสายลับของมุบารักใครขึ้นรถแท็กซี่จะพูดคุยอะไรว่ากล่าวถึงผู้นำในทางไม่ดีไม่ร้ายเนี่ยมีอันเป็นไปทุกคนในที่สุดวันนี้มุบารักอยู่ที่ไหนครับพี่น้องยังไม่อยู่ในหลุมครับถูกคนล้มลงจากระบบเวลานี้อยู่ในคุกครับพี่น้องประเทศที่3ครับอีกสักประเทศหนึ่งซีเรียประธานาธิบดีฮาเฟซอัสซัดพยายามที่จะปกครองประเทศซีเรียแบบเป็นระบบครอบครัววันนี้ให้บาซาอัสซัดลูกชายหลังจากพ่อตายลูกขึ้นครองอำนาจชนะการเลือกตั้งท่วมท้นครับบาซาอัสซัดแต่ผลสุดท้ายเป็นอย่างไรครับประชาชนยอมรับไหมไม่ยอมรับเพราะว่าการเลือกตั้งที่ไม่ได้มาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ได้มีการปฏิรูปการเมืองว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเวลานี้อาซาดฆ่าพลเมืองของตัวเองตายไปแล้วเป็นจำนวนหลายแสนคนอาจจะเป็นล้านคนแล้วรวมทั้งที่หนีออกไปอยู่ต่างประเทศมากมายกายกองสามประเทศพอหรือยังยิ่งลักษณ์แกจะเป็นคนที่สี่ไหมน่าจะดีเหมือนกันเพราะทั้งซัดดัมทั้งมุบารักทั้งอาซาดเนี่ยมันเป็นผู้ชายเอาตัวเมียสักตัวหนึ่งดีไหม
พราะฉะนั้นวันนี้กระบวนการเลือกตั้งมันไม่ได้ตอบโจทย์ว่าถ้าเลือกตั้งแล้วต้องดีที่สุดไม่ใช่ถ้าเลือกตั้งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยระบบนิติรัฐนิติธรรมโอเคการเลือกตั้งเป็นประโยชน์แต่ถ้าเลือกตั้งแล้วเพื่อประโยชน์ของตัวเองครอบครัวพวกพ้องบริวารและหมู่วานรทั้งหลายจะเลือกตั้งไปทำไมวันนี้บ้านเมืองของเราเดินมาไกลแล้วพี่น้องประชาชนฉลาดหูกว้างตาไกลมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างด้วยสติสัมปชัญญะวุฒิภาวะของพี่น้องประชาชนเขาคิดได้เขาคิดเป็นพี่น้องที่มาอดหลับอดนอนอยู่บนถนนราชดำเนินต่อสู้ด้วยสัจธรรมแห่งความจริงคนเหล่านี้รู้เรื่องการเมืองมากกว่ายิ่งลักษณ์ไอ้ครับเพราะคนเหล่านี้สนใจการเมืองเรียนรู้เรื่องการเมืองมานับเป็นระยะเวลาเป็น10ปียิ่งลักษณ์สนใจการเมืองรู้เรื่องการเมือง47วันพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้เด็กอนุบาลหรือบางอาจจะมาหารสั่งสอนคนที่จบมหาวิทยาลัยสิ่งที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์กำลังทำนี่คือเด็กอนุบาลกำลังสอนบัณฑิตที่จบมหาวิทยาลัยวันนึงก็เลือกตั้ง2วันก็เลือกตั้งแต่ไม่ยอมพูดถึงหลักการของการเลือกตั้งว่ามันจะต้องยืนอยู่บนความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมประชาชนต้องมีอิสระเสรีภาพในการคิดในการตัดสินใจไม่ได้หมายความว่าการเลือกตั้งคือการกากบาทไอ้การกากบาทอย่างนั้นเนี่ยเด็กอนุบาลแบบยิ่งลักษณ์ก็กาได้วันนี้ผมเรียนท่านที่เคารพครับว่าบ้านเมืองของเราดีหมดทุกอย่างครับทรัพยากรทั้งในดินทั้งในน้ำอุดมสมบูรณ์นอกเหนือจากนั้นครับเรามีพืชพันธุ์ธัญญาหารที่มากมายก่ายกองเราสามารถส่งออกอาหารเป็นสินค้าไปต่างประเทศได้เป็นอันดับ5ของโลกในขณะนี้พี่น้องตัวเลขก่อนที่ยิ่งลักษณ์จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเราส่งออกอาหารไปจำหน่ายในต่างประเทศได้ปีละไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเฉพาะอาหารฮาลาลที่ส่งไปขายกับประเทศมุสลิมทั่วโลกเนี่ยเราส่งได้ปีนึงไม่น้อยกว่า 4,500 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาทั่วโลกรู้จักอาหารไทยทั่วโลกต้องการสินค้าไทยทรัพยากรที่มีอยู่บ้านเมืองเราเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์เป็นที่สุดนอกเหนือจากนั้นครับคนไทยก็เป็นคนที่น่ารักที่สุดเพราะว่าสยามเมืองยิ้มมันเป็นคำพูดที่ติดหูติดตาฝรั่งมังค่าทั่วโลกลงเครื่องบินที่สนามบินพบคนไทยพบรอยยิ้มสาวไทยสวยที่สุดมารยาทงดงามที่สุดเป็นกุลสตรีมากที่สุดทุกอย่างในประเทศนี้ดีหมดทุกอย่างวันนี้ถ้าเราแก้เรื่องเดียวสำเร็จไทยเราจะเดินอยู่แถวหน้าในอาเซียนเราอาจจะเป็นคนที่มีคุณค่าที่สุดบนเวทีโลกนั่นก็หมายความว่าเราต้องร่วมกันปลดแอกระบอบทักษิณให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินนี้วันนี้การศึกษาของลูกหลานเราที่ตกต่ำเพราะระบอบทักษิณมันต้องการที่จะครอบงำให้คนโง่แล้วจะได้ปกครองง่ายวันนี้ในที่สุดผลการศึกษาของลูกหลานเราตกต่ำลงทุกวันการจัดอันดับของ World Economic Forum ได้ประกาศให้ชาวโลกรู้แล้วเราอับอายขายหน้าเหลือ2สลึงเท่านั้นเองครับว่าคุณภาพการศึกษาของไทยในประชาคมอาเซียนขณะนี้เราถดถอยตกลงมาอยู่ถึงอันดับ8ของประชาคมอาเซียนพี่น้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ระบอบทักษิณทำกับประชาชนคือชั้นพวกเราสร้างความอดอยากแร้นแค้นให้มากขึ้นทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นในขณะเดียวกันครับทำให้เกิดปัญหาข้าวยากหมากแพงทำให้สินค้าการเกษตรตกต่ำทำให้คุณภาพสินค้าถูกปฏิเสธจากลูกค้าในต่างแดนเช่นโครงการรับจำนำข้าวเวลานี้ข้าวเน่าเต็มโกดังเต็มประเทศหมดแล้วครับพี่น้องนอกเหนือจากนั้นครับพยายามที่จะมอมเมาประชาชนให้เอาเงินในอนาคตมาใช้เลิกคิดในเรื่องการเก็บออมเพื่อสร้างฐานะความมั่งคั่งให้ครอบครัวต้องการที่จะนำเสนอสิ่งที่อำนวยความสะดวกในชีวิตโดยที่เป็นการลากเงินในอนาคตออกมาใช้ล่วงหน้าเช่นโครงการรถยนต์คันแรก
ที่หลอกล่อประชาชนด้วยการลดภาษีสรรพสามิตคันละ100,000 บาทแต่เบื้องหลังแนวคิดคนที่ออกความคิดนี้ได้ผลประโยชน์จากโรงงานประกอบรถยนต์ครับพี่น้องสอนให้ประชาชนเป็นคนมีแนวคิดทันสมัยแต่ไม่พัฒนาวันนี้ภาษาอังกฤษที่เขาบอกว่าคนไทยยังอยู่ในยุคแนวคิดที่เป็นเรื่องของความทันสมัยคือ modernization แต่ว่าไม่รัฐบาลไม่ได้ปลูกฝังแนวคิดคนให้เป็น development ในการที่จะพัฒนาในที่สุดมันก็เป็นสังคมพลาสติกเป็นสังคมเปลือกที่มีแต่ผิวแต่ไม่มีเนื้อในนี่คือเจตนารมณ์ของระบอบทักษิณเมื่อให้คนไม่มีแก่นสารไม่มีความคิดในทางที่จะพัฒนาที่เป็นการพัฒนาแบบยั่งยืนถาวรในที่สุดสังคมนี้จึงเปราะบางสังคมนี้จึงเป็นสังคมที่เห็นแก่ตัวสังคมที่ตัวใครตัวมันไม่มีการเอื้ออาทรไม่มีความรักไม่มีความทนุถนอมซึ่งกันและกันเมื่อสังคมอ่อนแอระบอบทักษิณจึงครอบคลุมได้สะดวกยังไงล่ะครับพอถึงชั้นลูกหลานก็ทำให้ไร้คุณภาพไร้ศักยภาพไร้ในเรื่องแนวคิดที่จะพัฒนาบ้านเมืองไปสู่เวทีการแข่งขันแบบเสรีตอนการศึกษาของเราให้มันบอนไซให้มันเล็กลงดึงการศึกษาของลูกหลานเราให้คิดแต่เรื่องเป็นมนุษย์พันคอหักเกิดขึ้นมาแต่ละวันจิ้มอย่างเดียวครับจนกระทั่งไม่มีการพูดคุยกับคนรอบข้างวันนี้โครงการแท็บเล็ตเป็นยังไงครับพี่น้องเอาขยะที่เป็นอุปกรณ์ทางการศึกษามาให้ครูบาอาจารย์เขาบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการแท็บเล็ตตั้งแต่ชั้นป.1 แต่เขาต้องการอัตราครูเพิ่มเติมเวลานี้ครูทุกโรงเรียนขาดแคลนหมดรัฐบาลไม่ยอมบรรจุครูก็ไปสอนลูกหลานพี่น้องให้เต็มตามกรอบอัตราเอางบประมาณไปซื้อแท็บเล็ตก็คือเอาขยะจากเมืองจีนมาให้พี่น้องมาให้ลูกหลานพี่น้องใช้ได้1ปีก็หมดอายุการใช้งานถามว่าอุปกรณ์การศึกษาเนี่ยมันจะแทนครูได้ไหมเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาเป็นตัวเสริมหนุนเนื่องช่วยเหลือให้การศึกษามีคุณภาพแต่ไม่ได้หมายความว่าใช้อุปกรณ์การศึกษาแล้วไม่ต้องมีครูวันนี้ความคิดของรัฐบาลระบอบทักษิณคิดมุมกลับหมดครับจากคนทั่วโลกที่เขาคิดว่าเป็นบวกไอ้รัฐบาลพวกนี้คิดเป็นลบหมดเพราะมันไม่ต้องการให้ประชาชนคนไทยมีคุณภาพนั่นแหละครับพี่น้องวันนี้รัฐบาลใช้สื่อในการปิดหูปิดตาประชาชนเมื่อตอนหัวค่ำวิทยุแห่งประเทศไทยที่จริงผมไม่อยากจะใช้คำว่าวิทยุแห่งประเทศไทยแล้วในยุคยิ่งลักษณ์มันต้องใช้คำว่าสถานีวิทยุของยิ่งลักษณ์สาขาฮุนเซนไอ้วิทยุสถานีนี้เนี่ยมันเป็นแม่ข่ายบังคับว่าทุกสถานีต้องถ่ายทอดเสียงของมันหมดอยู่ภายใต้การบริหารของกรมประชาสัมพันธ์ไอ้กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นขี้ข้าของระบอบที่สุดเลยถูกต้องแล้วที่มวลมหาประชาชนไปบุกยึดวันก่อนเนี่ยถูกต้องแล้วครับพี่น้องถูกต้องแล้วครับสิบสี่ตุลาพี่น้องจำได้ไหมเมื่อปวงมหาประชาชนร่วมกับนิสิตนักศึกษาลุกขึ้นต่อสู้รัฐบาลเผด็จการถนอมประพาสหน่วยราชการที่ให้ร้ายป้ายสีกับนิสิตนักศึกษาพี่น้องประชาชนมากที่สุดคือหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ในที่สุดนิสิตนักศึกษาพี่น้องประชาชนทนไม่ไหวจะยุติเรื่องของการโฆษณาชวนเชื่อบิดเบือนเลยกรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานแรกครับที่ถูกเผาทนไม่ไหวใช่ไหมครับพี่น้องครั้งนั้นเนี่ยหน่วยงานถูกนิสิตนักศึกษาปวงมหาประชาชนเผา3หน่วยงาน1กรมประชาสัมพันธ์2กองสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะว่ามันมอมเมาประชาชนเงินที่ได้จากการขายหวยขายสลากปรากฏว่าไม่รู้เอาไปทำอะไรหมดเอาไปบำรุงกระเพาะอาหารของพวกคนผู้หลักผู้ใหญ่ในคณะเผด็จการทั้งสิ้นนิสิตนักศึกษาถึงเผากองสลากหน่วยงานที่ ที่3ที่ถูกเผาครับพี่น้องอยู่ตรงหัวมุมถนน ราชดำเนินนอกพี่น้องจำได้ใช่ไหมครับหน่วยงานที่3ที่ถูกเผาคือกองบัญชาการตำรวจนครบาล
พราะไอ้ตำรวจนครบาลวันนั้นกับไอ้ตำรวจนครบาลวันนี้มันโคลนนิ่งกันมาเหมือนกันเปี้ยเลยครับพี่น้องกรมประชาสัมพันธ์เป็นกรมที่สร้างความสับสนให้พี่น้องประชาชนมากที่สุดวันนี้เหมือนกันครับพยายามที่จะพูดพยายามที่จะประกาศบอกว่าขณะนี้รัฐบาลเมื่อคืนนี้ถ้าจำไม่ผิดครับไอ้ปึ้งอีกแล้วไอ้ปึ้งนี่ผมตั้งฉายาว่าลูกถุงแตกพี่น้องคอนดอมแตกมันเลยเกิดมาเป็นไอ้ปึ้งบอกว่ารัฐบาลตัดสินใจแล้วจะให้ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายกับกลุ่มผู้ชุมนุมมึงก็พูดอย่างนี้มาทุกวันแหละไอ้เปรตเอ้ยก็กำนันสุเทพเขาก็บอกว่าพร้อมจะให้จับก็เชิญมาเลยทำไงไม่มาวันนี้พื้นที่ที่ไอ้ปึ้งอยู่พื้นที่ที่ยิ่งลักษณ์อยู่ตอนนี้ไม่ได้อยู่กรุงเทพแล้วครับพี่น้องอยู่ตามสันเขาในภาคเหนือครับอยู่ตามสันเขาในภาคเหนือสันเขาแดนลาวนะสันเขาผีปันน้ำอยู่แถบนั้นแหละครับลงพื้นที่ราบไม่ได้แล้วเหยียบพื้นที่ราบที่ไหนมีปัญหาทันทียิ่งลักไปลำพูนแผ่นดินไหวเห็นไหมครับพี่น้องถ้าอยู่นานกว่านั้นธรณีสูบเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้กรมประชาสัมพันธ์เอ๋ยเลิกรับใช้ทรราชได้แล้วคนที่ก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์คนแรกพี่น้องทราบไหมคือใครคือจอมพลแปลกจอมพลปอพิบูลสงครามหลวงพิบูลสงครามเรียกกรมประชาสัมพันธ์ไม่ได้เรียกกรมประชาสัมพันธ์นะครับเรียกกรมไอ้กวกเพราะฉะนั้นเวลานี้กรมประชาสัมพันธ์ยุคยิ่งลักษณ์ในมันชิกรมกลวกพี่น้องทำไมถึงเรียกกรมไอ้กลวกพระจอมพลปอตั้งคนเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์วันวันหนึ่งมันนำเสนอข่าวเฉลี่ยจอมพลปออย่างเดียวจนกระทั่งในที่สุดจอมพลปอตกเก้าอี้มันไม่มีความคิดความอ่านเป็นอย่างอื่นเลยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในยุคนั้นตอนนี้ชื่อเขามีชื่อเล่นว่ากลวกจอมพลปจึงเรียกกรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมดว่ากรมไอ้กวกวันนี้ครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ถ้าผมจำไม่ผิดก็ดูเหมือนว่าเคยรู้จักมักคุ้นกันมาก่อนไม่ใช่ลูกหมอกรมประชาสัมพันธ์หรอกครับมาจากในอำเภอได้ดิบได้ดีไปเป็นผู้ว่าส่งไปเป็นผู้ว่าที่จะไปดิสเครดิตเนวินกับพรรคพวกที่บุรีรัมย์ได้ดิบได้ดีครับขึ้นมาเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ข้ามหัวอธิบดีข้ามหัวรองอธิบดีคนที่มีความเหมาะสมมากมายกายกองระบบยิ่งลักษณ์ชอบทำงานอย่างนี้เอาคนที่ไม่รู้เรื่องงานเฉพาะด้านเฉพาะทางมาบริหารเพื่อต้องการจะทำให้หน่วยงานของราชการนั้นอ่อนแอและเอาคนของตัวเองมาบริหารเพื่อจะได้ประจบสพได้ทำในสิ่งที่เป็นเจตนารมณ์ของผู้นำรัฐบาลคือให้ประชาชนโง่และปกครองง่ายนี่คือเป้าหมายสูงสุดของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ครับพี่น้องเหมือนอย่างเมื่อวานผมได้พูดกับพี่น้องว่ากระทรวงศึกษาธิการมันตายแล้วเพราะอะไรครับอายุเกือบ150ปีของกระทรวงศึกษาธิการไม่มีวันไหนหรอกครับที่เอาคนไม่รู้เรื่องการศึกษามาเป็นปลัดกระทรวงเกิดได้ครั้งเดียวครับในยุคยิ่งลักษณ์เท่านั้นพี่น้องไม่เคยเป็นครูไม่เคยเป็นคนที่อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการมาก่อนเลยเป็นนักประชาสงเคราะห์เป็นประชาสงเคราะห์จังหวัดแจกผ้าห่มแจกข้าวของในสมุทรสงครามนึกว่าชาวบ้านรักลงสมัครส.ส.แข่งกับรังสีมาแพ้เรียบร้อยกลับเข้ารับราชการไปได้ดิบได้ดีในกระทรวงในกรมประชาสงเคราะห์ตอนหลังมาเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมเกิดปัญหาขัดแย้งกันกับรัฐมนตรีสงสัยแบ่งเค้กกันไม่ลงตัวแย่งกันมุมมามตะกะตะกามถูกรัฐมนตรีถีบออกจากกระทรวงมาอยู่ทำเนียบไอ้รัฐมนตรีก็ไม่ใช่คนดีนะครับคนกังฉินมหากังฉินที่สุดเลยปรากฏว่าอยู่ทำเนียบในระยะหนึ่งนั่งบี้สิวไม่รู้จะทำอะไรนายกนกแก้วส่งมาเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการแม่งพอกันเลยไอ้คนที่อยู่ที่ทำเนียบก็อ่านหนังสือไทยไม่ถูกคนที่มาเป็นปลัดกระทรวงก็ไม่รู้เรื่องการศึกษาและอย่างนี้
บ้านเมืองของเรามันจะเจริญได้อย่างไรผมถึงเห็นด้วย 100% กับกำนันสุเทพว่าต้องปฏิรูปก่อนเป็นอันดับแรกถ้าไม่ปฏิรูปไม่ปลดแอกประเทศไทยจากระบอบทักษิณเลือกตั้งไปอีก100 หนก็จะไม่ต่างอะไรกับการเลือกตั้งในยุคของซัดดัมฮุเซนไม่ต่างอะไรกับการเลือกตั้งในยุคของมุบารักไม่ต่างอะไรกับการเลือกตั้งของฮาเฟซของบาซาอาซาดในซีเรียและประเทศไทยผู้นำประเทศก็จะเป็นคนที่4ที่จะต้องจบชีวิตแบบไม่สวยที่เราพูดอย่างนี้นี่เราสงสารยิ่งลักษณ์เรากลัวว่าจะไม่มีนายกนกแก้วในประเทศนี้แต่ไม่ได้อยู่ในฐานะนายกนะครับกลัวจะไม่มีสุภาพสตรีที่เป็นนกแก้วจะไม่มีคนอ่านว่าคอนกรีดจังหวัดหาดใหญ่อำเภอขนอมหรืออมขนไม่รู้เรากลัวว่าจะไม่มีคนที่มาเล่นละครให้ประชาชนดูทั้งประเทศบีบน้ำตาแล้วก็สะบัดหน้าแล้วก็หันกลับมายิ้มแสแยะสิ่งเหล่านี้เราอยากจะอนุรักษ์ไว้ให้เหลือไว้สักตัวหนึ่งเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างแทนไดโนเสาร์เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับวันนี้ปวงมหาประชาชนเราจะต้องยืนหยัดต่อสู้เพื่อหลักการอันบริสุทธิ์เพื่อเป็นมรดกตกชาติตกทอดสู่อนุชนคนรุ่นหลังเพื่อให้ประเทศชาติของเราได้เจริญรุ่งเรืองและที่สำคัญที่สุดก็คือคนไทยเราจะได้รับการยกย่องจากอาณาจักรประเทศว่าเป็นวินยูชนเป็นอารยชนที่ต่อสู้เปลี่ยนแปลงการปกครองบ้านเมืองโดยมือเปล่าไม่ได้ใช้อาวุธและประสบความสำเร็จจะได้เป็นไอดอลเป็นตัวอย่างแก่คนทั้งโลกจะได้จดจำไว้ครับพี่น้องพวกเราจะสู้ต่อไปจนกว่าจะได้รับชัยชนะใช่ไหมครับขอให้พวกเรายืนหยัดและคนที่ยังไม่ออกมาเถอะครับก่อนที่ท่านจะไม่ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ในช่วงนี้โอกาสทองอย่างนี้จะไม่มีโอกาสบ่อยครั้งครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายถ้าพวกเราร่วมมือกันเป่านกหวีดชัยชนะจะเป็นของประชาชนโดยพร้อมกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับ